คนอู้ปากหวานถึงก้นมันส้มยังมีคนนิยมชอบนักปากให้ใจดีถึงมีคนฮักแต่เขียมเผาผู้คนฟังอู้ฮือเปิ่นฮักอยากนักจักหวังอู้ฮือเปิ่นจังกำเดียวก่อนใดกำเดียวก่อนใดขอนยอมือสิบนิ้วตั้งขึ้นวางกิ้วกลางเก้าเกศาแตบใต้พาติตะถาดไหลรัตนาผ่านแผ้วพระแก้วเจ้าตั้งสามภาคการโดยความเคารพนอบนบปูจายอมือสิบนิ้วไหว้สาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเถระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านมาปะกันละเนอมาปะกันแล้วกับรายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนากับตนตัวอัตมภาพกระผมพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนสิริเจ้าอาวาสวัดหาริกาลามสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนก็ได้นำเอารายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนามาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านการเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 3:30 นาทีถึง 4:56 นาทีโดยประมาณศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านก็สามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุที่ได้รับสัญญาณในวันนี้ในเจ้าวันนี้ก็มีอยู่หลายสถานีด้วยกันก็สามารถมุ่นขึ้นวิทยุไปที่สถานี 104.50 วัดฝ่ายหิน103.50 แดนดินถิ่นล้านนา 98.75 วัดห้วยตองซัก 106.25 มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่ม 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยแล้วก็ 101.75 น่านฟ้าเรดิโอนะแต่ว่าตั้งน่านเนาะอันตะกี้ท่านอาจารย์ว่าตั้งน่านนี่สถานีบ่ได้ยิน2วันสถาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็สามารถรับฟังได้ตั้งระบบของ Facebook ไรในชื่อของรัตนสิริภิกขุสามารถรับชมได้เพราะฉะนั้นก็รับชมได้รับฟังได้สองทางก็คือทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางระบบเฟซบุ๊กนะสถาญาติโยมก็ทำในเจ้าวันนี้ก็จะมาต่อในธรรมเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารวันนี้ก็ผูกต้วนที่13เนอะสัทธาญาติโยมผูกต้วนที่13ก็ทำมีทั้งหมดอยู่16ผูกด้วยกันตอนนี้ก็จะเตะทำดำเนินความใจความสำคัญมาที่ผูกต้วนที่13แล้วสัทธาญาติโยมเจ้าคำญาติฟ้ากุมาร
ก็ม่วนนะสถาดันทั้งหลายม่วนดีเดียวก็ตายกรรมเดียวก็เกิดกรรมเดียวก็ปัดภาคกันเฮ้อก็ถือว่าเป็นธรรมเนาะเป็นธรรมก็เหมือนกับละครเป็นตอนเป็นตอนนั่นแหละสถาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละเนาะบ่คือได้เสียเวลาเวลาวันนี้ก็จะได้เตะนำเตะธรรมเพื่อกับสถาญาติโยมป่อออกแม่ออกนักศีลนักบุญทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องวิทยุสดับรับฟังที่บ้านที่จองตื่นแล้วท่านอาจารย์แต่บัดลูกตัวก็ไปฟังลูกตัวนะเนาะกำลังตีสามสามสิบปลายจะสี่สิบอยู่เจ้าอยู่นะสถาญาติโยมเจ้าอยู่เจ้าอยู่เอามือหมุนวิทยุแล้วก็นอนฟังจะนั่งฟังก็ได้ไพ่ก็ตึงบอกว่าจะนอนฟังก็ได้นั่งฟังก็ได้ฟังโดยรับโดยก่อนได้ตามอัธยาศัยเนอะเอาละสาธาญาติโยมบ่คือได้เสียเวลาเจิญจวนทุกท่านได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาอันมีชื่อว่าเจ้าคำยัดฟ้ากุมารผูกต้วนที่13เป็นลำดับต่อไปนะโมสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตวุณโดละสัมปุเลสัตตังหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่ามีสัตตาเก้าเป็นประธานต่างมีใจบานจื่นจอยย้อนไฟคอยพาทนาไข่ไก่กาไปลอดเวียงแก้วยอดเนลาปานใดคือตานข้าวนามวันตูพรำปลอดใจมีสินใสบอกขาดบอกพรำมาตั้งทำวันสินตำมาลอดบอดละตอดวังลาปาการมามวลหมู่นางทานอยู่ฟังธรรมจูงดาจามติดต่อบะยาคือขาดคอมบทได้ลำดาไปไปแนบัดนี้แน่เตออันว่ามาแค่สัจจาบุญบ่อเศร้าเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารการว่ากรรมตัวแขนจัดก่อนแม่ไล่ต้อนและวีใดเครื่องขี่ตำก้อยเป็นนกน้อยและคำเป็นตกแนะนำลายและบอกเว้นแวกขึ้นวานดังคายปันบอกเล่าตั้งแต่เก้าลำดับแม่นั้นและนาตาสามมาเขตนั้นเล่าคนหนุ่มเท่ายิงใจจงจำหมายสันติดังกรรมกล่าวจี้ใครมาหยาดละสาประมาทละเว้นขาดเสียเซนใจอาเจนเกิดลอดอย่าลาตอดตั้งทำกาญกรรมตินมืออย่าถือตือว่าน้อยควรเกิดท้อยยาวไปกาดทำอันใดนั้นโสดเกิดถึงโตกาดเลว่าเดบอนเดเกิดหูขาดนิ่งหยุดยามวันเป็นกองยามพาเสิดปากเกิดสัญสันเดวาจีกรรมมีกาวโอขาดนิ่งหยุดจุอันอัน
กรรมขายปานเนรเล่าแขกเป็นเก้าป่าไปได้เกณฑ์ใจตำก้อยทุกจองก้อยเกื้องแกดย้อนกรรมจัดนั่นใส่หรือจักได้เป็นดีบ่เกื้องขีดไม่เอาโตกรรมเจ้าเจยบานกอดย้อนกรรมขานเขาเนรเป็นเก้าจี้ป่าไปกันจากไข่เก้าโอกาเผาผู้กล่าวตรอยโดยกรรมจื่นจ้อยปิดหยากรรมปานลานหยาบจากกรรมเจ้งดาบมาโมกรรมมึงโกเวนไว้อยากเอากรรมเอาไม่ขานนี่กรรมบ่อนดีอย่าต่อกรรมสนสอนินตาบอกกวนจากเก้าโอกาเผาผู้คนใดย้ำจากไข่ออกปากอย่าพิษจากของเสนดังอาจินกาลาบ่ผิดแบบเมากองตรามย่อมเป็นคนนำหลายลาเกือป้นจากตะลนกรรมป่าคนนั้นโสดมีกุลและโทษเสมอการมีกุลและนั้นมากเต่าส่วนโทษนั้นเล่ามีหลายคือคนยิ่งใจใหญ่น้อยคู่กล่าวถอยไข่กรรมบอกเออพิธรรมผาเจ้าเว้นกรรมเล่านินตาเว้นโมสาสนสอจากกล่าวต่อกรรมใดคือเป็นไปโดยซื่อบอดใดคือเป็นศีลคนย่อมอาจินกักขอดบอดละตอดเขาลาดย่อมปิญญาไฟคอยมีการใหญ่น้อยย้ำใดเขามีใจจื่นสูดย่อมจอยอยู่อาศาสย้ำโตนมอนลาดนากาภาคตาจากลมฟ้าเมืองคนยอมเอาตนไปเกิดที่ผาสุดการเสมสีบ่เครื่องขีดตำก้อยสุกจื่นจ้อยขึ้นวันคุณมีอานานหลายแลดังเก่าแก้ไขมานั้นแลดแน่ส่วนว่าคนมักจะว่าคายกรรมปัดไปขาดเนกรรมบ่มีแป้งใสกรรมบ่ใหญ่แป้งแค่มากโมสาสนสอไข่กรรมต่อเตียนควันกรรมไข่ปานนี่เล่าหากเป็นเก้าเครื่องแก่ทุกโดยแม่บ่จะยามพรากแน่เป็นเพลบาปเมจากจองลงสู่ของแอบบายเป็นทุกข์หลายเหลือและบ่เว้นเว้คืนวานกรรมไข่ปานลายโหดย่อมเป็นโทษเหลือหลายกันว่าจะหมายสนสอไขกรรมต่อนินตาคนนานามวลหมู่บ่สอบสู่แหน่งนี้กันไขว่าตีหยาบจะคนตรวจแน่ยิงใจยอมจะหมายกล่าวถ้อยว่าเขาเป็นคนถอยสามานกันจากขานวาดเล่นคือคนตื่นเต้นตกใจย่อมบ่มีภัยชอบสูดแย้มเมื่อเขาอุสัจจังเขาบ่ฟังไฟเอื้อบ่ก่อนเชื่อเขาลาการว่าเขาหมอละนาพรากนาจากลุ่มฟ้าเมืองโคนย่อมเอาตนไปใหม่ที่ลุ่มใจแอเวจีสาวเวยทุกขีคำเจ้าดังบอกเล่าไขแม่ตาสมาเกตนั้นเล่าพระพุทธเจ้าตอนยอดโยเตสันแนโพดยิงใจว่าโพดได้หมายฝ่ายคอยคือคนใหญ่น้อยปิญญาจากเจียนจากกาโอกาเผาผู้คนใดกวนจากไขมันแก่นคือตัดแม่นกองทาม
ใครแต่กรรมอันมวลฟังละล้วนวอนดีบอกเกอพิษสินสีพระเจ้าโคนหนุ่มเท่ายอมปิญญาฮักเล่าลาลายแหล่บอเวนเวทยิงใจแหล่นามโนกรรมนานไซคือเกิดไฟตั้งดีคือเว้นนี่ตั้งถอยตวยตามถอยกองดีหลีกเว้นนี่กามอันการหยาบคือว่าบาปนานนาบอดละสาประมาทละเว้นขาดตั้งตานสินจังคันคาแปดได้กดแขวดกักษาภาวนาจัดใจพักปาคือได้สวนสาดีกันว่าตายหนีมวยบ้างจากโลกกว้างเมืองโคนยอมเอาตนไปเกิดที่ภาเสดเมืองสวรรค์และแนตับมัดทางปากาเซนโตสันทากาสัทธานวาสปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าที่โลกาจารย์ไขนิทานไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาว่าพิกเวนดูแลพิกโคทั้งหลายอันเป็นสายอันเลญาเจ้าโตคำเจ้าภาวนาอันว่าหนอพุทธานุ่มเนาเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารกันกรรมแขนจัดก่อนแม่ไล่ต้อนลาวีใดเครื่องขีดตำก้อยเมื่อกายเป็นนกน้อยและคำตกปากคำเอาไม้ดังกราบไว้ลำดับแม่ส่วนว่าสากุณาตัวนั้นเล่ากันแยมเจ้ากบโพเพนสอกหากินตามป่าบินสอดลาไปมากินพาลาลูกไม้มีบ่อไรดงภัยบ่ออิ่มเต็มใจแต่แล้วบ่เหมือนกินข้าวยำเป็นคนเจ้าหูใจตนลายหลากบ่อจังปากไข่กามย้อนกามบังอามมืดบอดบ่อแจ้งลอดไปใดแลนแนตันตาในกาดละนั่นใส่เมืองกว้างใหญ่สั่งการสานากรก็อาทรไม่เดือดน้ำแกงเกิดเขินใสฟ้าฝนหายเป็นแรงบอนตกแทงเป็นปีเจ้าผู้ลีน้อยใหญ่เดือดก่อนควายอันแน่จมลูกขาดต้นไม้ใบหล่นควายทมทองโดเขมเศร้าลมปัดเอาคืนหวานนกหลายพันเป็นหมู่อันมีอยู่ปุ่นลีก็ปากันนี่ไปแน่เข้าสู่ป่าดงแนส่วนนอโพติญานยอดซอยอันเป็นนกน้อยโขนแงมก็บินตามเจ้าหมู่เข้าไปสู่ส่วนอุยญานแขนเต้าผู้บานหยดยาวผ่าแผ่นดาวสังกัดสนกรอันตนผู้ถอนยศอาจได้โอกาสขีดยาคือจะส่วนมาอยู่เฝ้าตัวคำเจ้าคืนวันเฝ้าแข่งการจัดใจเก็บลูกไม้พาลาตั้งบุปผาดวงดอกผงออกเป็นจีขันธาเมคอมคืนนำไปยืนยอดถวายแก่เต้าบุญภายยศใหญ่บ่อเวนไว้วันใดแลนแน่ส่วนนอพุทธานยอดซอยเป็นนกน้อยและคำก็บินนำไปสู่ในที่อยู่ส่วนอุญญาณ
ดอกไม้บานสะพังแม่เพิ่งหลังจมดวงในส่วนหลวงนั่นใส่เมลโลกไม้หลายพันคือมากตันมากหาดกินแล้วฝาดลงขอลูกสมอหลายแหลกโกยอ้อยแผดใหญ่กล้วยไข่หลายลูกน้อยหวานเจ็ดจ้อยกินลำกล้วยตีบคำกล้วยข้าวมีจุดดาวในส่วนเป็นขบวนใหญ่หยาดกันว่านกตัวอาจไปรอดก็ล่าสอดหากินล่าสอดบินสอดใส่กินกล้วยไตจำเครือกินแล้วเหลือเป็นซากอิ่มแล้วหากบินไปจับอยู่เฟยไข่ล่มกวางอันเป็นที่อยู่สางสากกูนาวันผูกแม่เมื่อเจ้าก็บินเข้าแม่เกณฑ์อิ่มแล้วบินดีกว่าไปสู่ป่าเฟยไข่และนาตาสะมิงกันเนในขณะนั้นเราสองปู่เฒ่าผัวเมียอันเฝ้าเสียส่วนใหญ่ก็เกิดไฟในใจว่าจักพากันไปเอาโกยอันสุขโดยจำเขือเพื่อเอาเมื่อเวียงกวางถวายเจ้าจ้างขอจันกันสองเท้าผันไปลอดได้เล็งสอดตาดูสองเจ้าโกผู้เท้าดังใจเต้าจักวายเหตุโกยหายบินบ้างที่เหลือข้างเป็นหอยนกซากซอยกินกว่าเป็นนกป่าตัวใดอันมีใจกะหยาบมันละแกบกินเอาคุยหน่วยเล่าเลิศแล้วอันเป็นเต้าแก้วหอดใจจากมีอันใดนั้นเล่าไปถวายเต้าเจ้าแก้วลาเต้าบ่อลังโกธาโคตรไม่เอาโตใส่ปกหัวลากเอาตัวใส่คอกบอดได้ออกเต้าตายสองตาใหญ่ผู้เต้าอันอยู่เฝ้าส่วนอุญญาณต่างจากขานกาโอว่ากุยมีอยู่หายไปจากเอาอันใดนั้นเล่าไปถวายเจ้าปุลียาเครื่องขี่เกิดงูจริงบอกปู่ผัวมันว่าข้ากึดตันแล้วเล่าว่าเอากวนเฝ้าเล็งดูว่าสัตว์ตัวแม่จูกินโกยหานหูโดยกับตาคือเอาเหี้ยวแม่ใส่ไว้การว่าได้บอดจะเอาไปถวายเจ้าฟ้าขอคำไขจากกรรมบอกเล่าคือตานเต้าตามลายสองตายายผู้เฒ่าต่างอุเล่าจากการกึดหันตานมันแก่นอุตัดแม่นกันดินแหล่นแหน่ปูนแหน่เทวะเสกการลอดวันโลนลุงเจ้าปูญญาส่วนเฒ่าบอดจะก็เอาแค้วกว่าไปใส่ที่โกยสุกใหม่งามดีแล้วรีบหนีบอดจะพกอยู่ทาดังดาหนอพุทธานยอดซอยอันเป็นนกน้อยเขียวงามกันถึงแย้มเมื่อเจ้าก็บินเข้าไปสู่ในที่อยู่หิมโหยเพื่อกินยังโกยสุกใส่กันเจ้าบินไปเจ็บจอดก็ถูกแก้วกอดวันขอนกสอบอล่ำลองสะนั่นกองแดนไก่ปูเท่าอยู่ในคุ้มแย่กันนกป่าติดแห่ก็รีบกัดแก้วบัดเดียวหยาบนกเขียวไว้ได้ดังมากไฟขันนิ่งในรีบนำไปบอนจาสะพอแน่ไปสูนยังที่อยู่เกขาดแล้วใครจะบอกเล่ายังหยาเท่าเมียวันหวานนกดงตันตัวนี้ได้มาแต่กี้คิมโฮย
มันเกณฑ์โกยสุกงามเฮวเฮาจำมัดไว้อันว่าโนกนิสัยและคำงามนาดนำบอดน้อยขนเป็นซอยปากแดงพอเล็งแยงบอกกายบอกเบื่อหน่ายเยี่ยมได้กวนนำไปถวายเต้าต้นปราบดาวเวียงใจได้ไก่จากโตดเป็นประโยชน์เราแลในติกามภาสุดใดบังเกิดสวรรค์สันดีสองเครื่องขีผู้เท่าต่างตันเล่าจากกันว่าจากเอาโนกดงตันตัวผู้เข้าไปสู่เวียงใจเพื่อนำไปถวายเต้าต้นภาพแผ่นดาวปุลีแลนาปูนาเทวาเสกัดลอดวันลนลงเจ้าตั้งสองเท้าบอดเจ้าก็นำนกป่าและคำรีบนะนำไปสู่ยังที่อยู่เวียงใจนกคนใสสะอาดขึ้นภาษาหอดยันสองมือผันอภิวาทแล้วโอกาสขีดแย่ว่าข้าแดบมาหาราชเจ้าข้าสองเท่าจะสวดมีใจผวนบอดแล้วย้อนว่านกแก้วและคำมันนาหนำใบบอดเบนละสอดอยู่หิมคอยละกินกล้วยตั้งวันก็ปาการใส่แก้วยับเอานกแก้วนี่แล้วมาถวายเจ้าเหนือหัวกอดย้อนว่ากัวเป็นโทษเป็นบาปโหดกับตนอันว่าโนกไปสนตัวนี้แต่ก่อนกี้บอกเคยขันตวนเจ็ดวันแสงสวยมาละกินกุยคำเขือข้าสองเขือน้อมไว้ขอถวายเต้าต้อยขอเจริญการเท้าไข่ปานเมียนแล้วก็เอาโนกแก้วใส่ควงคำย่อวางตามบอดแจตุนเจ้าฟ้าขอใจยื่นมือไปขับไว้แลดนาเมื่อนานตนเต้าราชละจากการว่าสองขาปุถามาก้มเก้าปันไม้เอานกมาถวายแล้วโสดขอเว้นโทษเครื่องขีดเต้าปุลิยุทธาตก็โอกาสขีดแย่ว่าดูราสองขาเหยปุถาวมาก้มเก้าปันไม้เอานกมาถวายแล้วโสดขอเว้นโทษเครื่องขีดเต้าปุลิยุทธาตก็โอกาสขีดแย่ว่าดูราสองขาเหยปุถาวอันอยู่เฝ้าจะส่วนอันว่าโตตังมวนแสงสวยคือโนกกินกุยดงเลเข้าบ่อเครื่องขี่เอาไม้คือเว้นโตไว้โจปาการเข้ามีใจบานบ่อเศร้าที่สองเท่านำมายังสากูนานกน้อยจะกล่าวถ้อยหยอดถวายกันเต้าจะหมายกล่าวแล้วก็คือเสนาแก้วต่างตารีบนำมาอย่าจะยังเครื่องแอดลังการเต้าผู้บานใจจืนก็ยกยืนว่างปานเป็นล้างหวานหมากเต้าส่วนสองเท้าเครื่องกี่ก็อันจุดลีขับไว้ลาเต้าท้ายคืนสูตรในที่อยู่แห่งตนแหล่นาอันว่าเต้าสี่ขัดลาดลาจากันได้สักกูแน่นกน้อยก็เกิดร่ำถ้อยขันนิ่งนายว่าโนคนสายนี่แล้วงามบ่อเศร้ามีวันขนสีมันเขียวปอดปากแดงยอดดูงามตีนเหลืองจำสะอาดเป็นเจ้าเจ้าตะลงกนตนตนมีบุญมาเกิดเอากำเนิดเป็นสกุณา
อันว่าลูกเฮาละอ่อนน้อยโยภาษาซ้อยเจียงคานมีปริวานแวดล้อมแห่แหดอ้อมเกินวันกวนเอาโลกนกไปป่านย้อนยืนเฮได้จื่นเจยจมการเต้าผ่านลมเกิดแล้วก็เรียกอามาดแก้วต่างตาเข้าแม่ตีไก่ตนตาวท้ายองค์ขามแล้วไข่กรรมบอกเล่าเฮือเอานกนี่เล่าไปสู่ในที่อยู่ราชาติดาอามาตั้งแต่บอดจากันเจ้าฟ้าไข่ปานลีภายผ่านไว้วาดเอานกตัวอาดและคำรีบนะนำไปสู่ในที่อยู่นอนเนาแงมบ่อเศร้าสุวรรณแน่ปิมปาเอาสกุลแนนยืนตอนที่นางน้อยอ่อนบุญนามแล้วขายกรรมบอกเล่าว่าโดนเต้าเจ้าปีนตาคือเอาสากุแนนกน้อยคือแนงหย่อนซอยเลี้ยงไว้ที่ภาษาใหญ่กวนอามอันว่านกแงมเขียวปอดดูเป็นยอดสากุแนอามาจากาวแล้วกอดลานางแก้วขึ้นสู่ในที่อยู่แห่งตนและนาเมื่อนั้นนางสุวรรณแน่ปิมปากันว่าใดสักุนานกน้อยกบมีใจจื่นจ้อยเจยบันก็คือนกเจียงคานบินแอวโนกแก้วเขียวขนสายบินไปไหนอยู่สร้างตามภาษาทกว้างกอดจานลางเตื้อกอบบินผันแม่สูตรในที่อยู่บนตักนางกอบมีใจคาคาก้อยคักยังนกน้อยเขียวงามเอาอาหารจำปันเจ้าโตกำเจ้าปันแปลกนางเล่งแยงเฝ้าปอดแล้วจะต่อไข่กำวาดเจ้าแลคำเอ้ยตัวผู้เจ้าสังบ่อู้ไข่จ้าเจ้าลูกนายแม่นั้นโสดเจ้ามีโทษสันใดสังบ่อไข่บ่อกาวจริงถูกแหวนแนวมัดไว้คือเจ้าใดเครื่องกาโอเอนนอสกุลนะเหยนกน้อยงามสอยลอยปุ่นโจมเจ้าตาคมคนเขียวห่างเจ้าเลวงามอาจปากแดงแซ่โทธาสุวรรณแน่ปิมปาน้อยนอได้ก้าวต่อขีงแง่กับสกุลนาโนกน้อยจ๋าก้าวถอยลายประกันและนาเอกเทวสังยังมีวันหนึ่งเล่านางนอนเอาปิมปาเอาสากุนานกน้อยมาพอก้อยเล็งแยงก็ขานไฟดำแดงมัดคอที่คอนกยอดและคำนางกึดใจนำสันติว่าไฟนี้พองแผ่วบ่อลางเป็นแห้วนันสายอันที่มัดเอาไว้เมื่ออยู่ในแก้วโกส่วนอุยญาณนางก็สงสารหลายแลกอดรีบแกนยังปอกเอาไฟนั้นออกยังคอกับนางสอบบ่อเฮาออกกันว่านกแก้วโตวิเศษก็กับเป็ดเป็นโคตรมีตัวตนสังงาขามเบ็ดแน่กวนอามีรูปงามองอาจนางน้อยแน่เล็งคันใจแผ่พันไววันเนื้อตัวสั่นไปแม่ปิจาระนาสันทีเกิดสอดด้านลายแสงหวานนกปากแดงนั้นสายสั่งกับเป็ดได้เป็นคนบ่เชื่อตาตนแต่เล่าหรือว่าเฮานี่เต้าฝันไปอาสะจันใจไหลแหละนกแต่แต่กับกายเป็นคนใจหนุ่มหนาวนั่งอยู่เฝ้าเขาลานางปิจาระนาสันทีว่าข่าวนี้ควรแอมคือหูความที่แจ้ง
เออเสียงแห่งสังกาดแล้วนางก็จะถามเราว่าดูราเจ้าใจลามละขานะงามหลายและเจ้าลูกแต่ไหนมาสารได้จากนี่เราเจ้ามาได้สันใดอันว่าหอใจภาษาไผบ่อาจล่วงลามเข้ามาพรามเดนเลเจ้าถือดีโออวดเตียงมีโตเถิงตายหรือว่าเป็นพงพายะเขตตะแหลงเป็ดเป็นคนหรือเป็นอินตาตนเจ้าฟ้ากะเป็ดแน่ลงแม่หรือเป็นเทวันดามวลหมู่อันคักษาอยู่ปุลีกับกะญีเป็ดแน่เป็นเจ้าโลกและมนุษย์สาจุงใครจะบอกเล่าคือคู่ข่าวตามมินแดดเติบเหมือนนานโนกและเขียวนั่นแล้วอันกายเป็นเจ้านอนลาก่อนเยี่ยมนาใครจะว่าดูราดนางบุญนาเฮ้ยยอดซอยงามซอยลอยนะนำข้ามีกรรมจักลากได้ลำบากมองผ่านเป็นสติละฉานตำใจกับนางนาไทยบ่อภายโพดก็บ่อป้นจากโตตาโลนบ่อได้เป็นคนดังนี้ดังจากจี้ไข่ปานนางขอจานยอดซอยจุงจากก้อยฟังไปแล้วนอนจอมไทยหนุ่มเท่าก็เล่าแต่เก้าโซนไปโดยปริยายลายแหล่บ่อเว้นแว่บดดายแล้วจะไขต่อทอยว่าดูระนางยอดซอยทินดาข้าเป็นสกุนานกแก้วได้บินแอวภายผ่านจับลังวันไปลอดถึงสวดยอดวิญญาณมีดอกไม้บานหลายแหล่โลกไม้แผดหลายลามกุ้ยสุกงามใจจะสองปูดยาจะสวนมีใจผวนบอดแล้วได้เอาเหวสายวายยับเขาได้นำมาอันว่าไฟนั่นนาบอดเศร้ากันนางนอดเน่าบอดเอาออกจักบอดได้ป้อคืนมาเป็นมนุษย์สารโลกลาเตี้ยงเป็นนกปาติลาจานดูราสลีบัวบานเหยยอดซอยตัวขาดน้อยนิสุดบอดใจยากโหดปาลาบอดใจเทวดานอยู่ฟ้ากะเป็ดหน้าตาแหลงเอากามป้าเมามาโซในที่อยู่ปุลีชื่อนามีแข่งขาว่าคำหยาดฟ้ากุมารใจเจยบานชื่นจอยที่ได้หันนางหยอดซอยที่ดาลูกพญาตาลาดหวานนะอาจเหลือคนตัวสะโกนโลกไตไผบ่อเพียบใดตัวนางแม่นโตดปางปื้นคากันกันนานางนาดข้าบ่ออาจกินแดงคักยังแปงหนอทายไข่อยู่ไกลคืนวันแม่แฝงหวานคำเจ้าตาลาบต่อเต้าแย่ว่าจีวังและนางเหยเมื่อนั้นนางปิมปาดยอดซอยก่อตอยถอยเป็นอุบายวันดูราเจ้าคำใจหนุ่มเนาสังบอกกวนอย่างข้านำนามาไข่กรรมโอกาสเป็นกรรมประมาทดูแควนโยดคานีแสนมากกว้างเป็นลูกเจ้าจ้างขอใจเจ้าลักเข้ามาในแห่งห้องถึงเขตต้องหอนนอนสังบ่อปะวอนเกิดถอยว่าคนใหญ่น้อยยิงจ่ายได้ขันลายแล้วเล่าว่าลูกสาวเต้าเจ้าพาญาเอาใจมาห่วมคองเป็นกู้ปองนอนในหู้ถึงไหนดังอ่าน
ก่ออายเถิงแค้นเด็ดเลจักไปตายหนีตกน้ำบ่อคือใดเกิดซ้ำปอสองจัดและแน่เจ้าเฮยตันตาในกาดและนั่นเล่าเจ้าหนอดเน่าบนมีได้ฟังวัติโอกาสแห่งนางน้อยนาดปิมปากหากเป็นกำจาว่าย่อไขกำพ่อเต่งใจเจ้าก็ไขตอบทอยมีบอดน้อยลายประกาศว่าดูราสลีบัวบานเหยนาดไทยปีบอดใจดูแควนกอดย้อนใจเห็นจองหอยหักนางนาดน้อยทินดาจุงปิดจาดลาดนาที่สันคืดสอดด้านยาวไปว่าเป็นผู้ใดนั้นเล่าเอาตัวปี่เข้าขอนนอนแม่นสลีบังอ่อนหยอดซอยบ่อฝ่ายค่อยหมู่ตูก็ขอเอ็นโดมปีไทยอันตกใกล้มากาบแม่นโกธาบอดแล้วคือน้องแก้วใส่ใจเอาไฟใหม่นั่นเล่ากองที่เก่าคำใจปีจักกายเป็นนกแอปีกยกบินไปจากหอใจใหญ่กว้างไปอยู่แสงดงดำไปตามกรรมจ้องก้อยใดตามก้อยเครื่องขีและแน่นางเหยเมื่อนั้นนางสวดแน่ปิมปานอนเอาได้ยินผาเจ้าจากใครก็มีใจตำก้อยเกิดลำต้อยไปมาว่าใจเนนะว่าใจเนนะหนุ่มนาวผิวบ่อเศร้ากวนอามเป็ดนกตัวงามอยู่ป่าลือแสงกว่าได้ได้กันจากหมายไข่โคกวนเอาไฟมีอยู่นั่นใส่ก้องขอไว้บัดเดียวจะกลายเป็นนกเขียวบอดจะบินเข้าป่าหายไปนางขะเน่งใจเมียนแล้วก็บอกเจ้าหนอแก้วบุญนาคือเข้ามาที่กายแล้วนางนาท้ายเลวไวเปียเอาไฟใหม่นั่นเล่าก้องคอเจ้าบนผายเจ้าก็กับกายบอดจ้าเป็นนกป่าเขียวงาบนางนงรำหยอดซอยขันนกน้อยและคำงามนะนำดังอันก่อโคติสันในใจวันนอจอมใจกินโกบอกกาโอมูลสาเจ้าไข่แจโอกาสบอกก้อยกาดกองทำยอมไข่กรรมก่าวจีถูกแมนตีกองเดชนางบนเมเกิดแล้วก็เอานกแก้วไปสู่ในที่อยู่พังกาย้อนอาทิตย์จัดแล้วแนบบ่อผ่อนปันปีหนอมุนีหนุ่มนาวกาดแนงนอนละจัดทิดาเคยห่วมกาดมาใส่บาทบอดได้ขาดตังบุญเออตาหนุนข่าวแนมวานตูพรำปัจจัยเกิดมาในจัดเนบุญบอดลี่ไข่นี้หนอมุนีหยอดซอยเป็นนกน้อยและขับแนงบนนำนอนละเป็นลูกเจ้าฟ้าผ่าปานละบุญหลังมาเกินขอบสัญญองตอบโดยตันได้ค่าการบอกขาดสองหน่อยนาตรวจยินดีปิญญามีจองห้อยในภาษาซอยผังกาและนาเนเทตังขิดยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเขตเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารผูกตวนสิบสามก็บังกรมสมเลสสะเดเอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันว่าการเตเตสนาธรรมเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารผูกต้วนที่13แบบปืนบ้านล้านนาก็ปลิปุนนังจบลงไปเป็นที่เรียบร้อย
โอ้ทำผูกนี่ก็ยาวเหมือนกันเนาะศรัทธาญาติโยมยาวแต่ยาวว่าเฮ้อเตดเสียงปอจะหายทำก็เกือบสองแน่เต็มศรัทธาญาติโยมอันว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของเจ้าคำญาติฟ้ากุมารนี่ศรัทธาญาติโยมก่อนที่เปิ่นจะได้กล่าวถึงที่เจ้าคำญาติฟ้ากุมารได้กลับกลายเป็นนกในธรรมนี้เปิ่นก็ได้อู่ถึงเรื่องของคำว่าวาจีกรรมกรรมปากในศรัทธาญาติโยมต่างๆหลายคนเฮานี่จะอยู่ด้วยกันอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนี่ก็ต้องพึงระวังสังวรก็คือวาจีกรรมก็คือกรรมปากนะกรรมปากของเฮานี่ถ้าปากหวานอู้หวานก็จะสามารถที่จะอยู่ในสังคมเปิ่นก็ฮักหากว่าปากนักลูกหลานก็จังเฮออันนี้ก็อยู่ที่พิจารณาตัวไผตัวมันการที่จะสร้างวจีกรรมนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายวจีกรรมกรรมปากเนี่ยกรรมเกิดจากกรรมอู้นี่ศรัทธากรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงเอาโอ้กรรมอันใดก็ว่าปะตกปะเสียงคนนั่นเป็นอย่างอันคนนี้เป็นอย่างอีเล่าขวัญนินตาสนสอนะโอ้กรรมปดหมดเท็จเอากรรมใต้ไปเถือเอากรรมเหนือไปเก่าในศรัทธาญาติโยมถึงว่าอย่าตะกี้นะกรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงเอานี่เรื่องเจ้าบ้านนี่ฮู้หมดคนนั่นเป็นจะอั้นคนนี้เป็นจะอี้ตู้เจ้าตนนั่นเป็นจะอั้นตู้เจ้าวัดนี่เป็นจะอี้โอ้เนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้คือสร้างวจีกรรมเพราะฉะนั้นนี่เฮาควรที่จะงดเว้นงดเว้นวจีกรรมเนี่ยคืออู้จาดีๆอู้จาหวานๆปิยะวาจานี่ศรัทธาญาติโยมต่างๆหลายอู้หวานญาติอาตมาภาพได้อู้กรรมข่าวนะว่าคนอู้ปากหวานถึงก้นมันส้มยังมีคนนิยมชอบนักปากให้ใจดีถึงมีคนฮักแต่เขียมเผาผู้คนฟังโอ้คือเปิ่นฮักอยากนักจักหวังโอ้คือเปิ่นจังกรรมเดียวก็ได้อันนี้ก็เกี่ยวกับวจีกรรมศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าเฮาบ่อยากคือเขาโดนจุโดนหลอกเฮาก็บ่ควรไปจุไปหลอกไผเฮาบ่ชอบการติดไผคนใดจะมาเหล่าแน่จะควันเฮาเฮาก็บ่ดีไปเหล่าแน่จะควันคนอื่นเนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮือเกิดปิดจรณาเอาเฮาบ่ชอบอันใดเฮาก็บ่ต้องไปแปลงไปทําไปอู้กับคนอื่นอย่างนั้นน่ะเนาะเอาใจเปิ่นมาใส่ใจตัวเอาใจตัวไปใส่ใจเปิ่นเอาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็เกิดพิจารณาเอานะเนอเกิดพิจารณาเอาว่าถึงวันนี้เขาสร้างวจีกรรมก็เฮาทำตัวเป็นจะได้เนี่ยศรัทธาญาติโยมกึดเอานะกึดเอาต่อไปเปิ่นก็ได้กล่าวถึงนอนยังเจ้าคำญาติฟ้านี่ตามเวรตามกรรมที่ได้เอาเจือกซุบคอก็ได้กลับกลายเป็นนกเนาะกลับกลายเป็นนกเป็นนกถ้าจะว่านกเอี้ยงก็บ่ใช่ถ้าจะนกปอดเนาะสีเขียวๆไว้นี่ตาเจ้าคำญาติฟ้านี่ก็หลังจากที่ได้กลับกลายเป็นนกแล้วนี่ก็บินไปสู่ในดงในไผ่ไปจับกิ่งไม้ทั้งใต้ทั้งเหนือเวลาอยากกินอาหารมาก็บินเข้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่ป่าสู่ดงนะไปกินผลละหมากหลากไม้
หลายอันในป่าในดงกันว่าอิ่มแล้วก็บินปิกมาตีเก่าอยากแหมก็บินไปซอว่าหากินแหมก็มีใจเกิดว่าโอ้ในต้องนี่มันบ่อิ่มเหมือนข้าวเฮาเฮ้ยกินผลละหมากหลากไม้มันก็ตึงอยากนะเมื่อต้องมันลงมันก็ตึงอยากมันบ่เหมือนกับเฮากินข้าวถ้าเฮากินข้าวนี่โอ้อิ่มต้องเฮากินขาบ2ขาบเฮาก็อิ่มต้องแล้วก็เลยเกิดว่าก็เป็นกรรมเป็นเวรของเฮาแล้วก่อนในเมืองนี่สังกสนครนี่สถาญาติโยมท่านทั้งหลายเกิดบ้านเมืองแห้งแล้งเนาะบ้านเมืองแห้งแล้งฝนบ่ตกตามฤดูกาลปลูกข้าวก็ตายแดดปลูกพริกปลูกงาปลูกถั่วปลูกแตงก็มาตายเพราะว่าบ่มีน้ําที่จะใส่บ้านเมืองก็เดือดร้อนไข้อานานกต่างหลายก็ปากันบินหนีไปสู่ในป่าในดงส่วนเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารที่เป็นนกเนี่ยสถาหยาดโยมก็บินไปเสาะว่าหากินก็ไปถึงสวนอุญญาณในเมืองสังกสนครซึ่งในสวนอุญญาณหรือว่าสวนอุทยานนั่นก็มี2เท่าผัวเมียซึ่งเป็นญาติจาสวนซึ่งเป็นจาสวนได้เฝ้าเป็นปู่ญาติเท่าจาสวนได้เฝ้าไว้ถึงเวลามาก็จะต้องเอาผลละหมากหลากไม้ลูกชมของหวานที่อยู่ในสวนเนี่ยเอาไปถวายคือกับพระราชาในเมืองสังกสนครนกของเจ้าคำยัดฟ้านั่นก็ได้หันน่ะเนาะได้หันยังยังก้อยสถาหันยังก้อยสุกงามดีก็บินไปกินเตือนน้อยเตือนน้อยวันนี้ไปกินแก่นวันพวกไปกินแก่นวันฮือไปกินแถมแก่นกินไปเตือนน้อยเตือนน้อยจนมาวันหนึ่งนี่ปู่ญาติเฒ่าจะสวนถึงเวลาที่จะต้องเอาผลละหมากหลักไม้เข้าไปในเมืองแล้วเข้าไปถวายเงือพระราชาแล้วเกิดว่าโอ้ก้อยนี่สุกดีสุกงามแล้วถึงเวลาที่จะเอาไปถวายโอ้เข้าไปพอในสวนแปลว่าก้อยนี่เหลือกะเครือเฮ้อเหลือกะก้านมันหน่อยมันหายเซ็บหมดสถาญาติโยมโอ้ไผมาลักก้อยเข้าไปมาพินิจพิจารณาพอก็เป็นหอยนี่นกเป็นหอยปากนกก็เกิดว่าเอ๊นกอันใดนี่มันเข้ามากินมันบ่เคยมีกำตัวก็เลยไปใส่แห้วดักไว้สาธาญาติโยมเนาะไปใส่แห้วดักไว้หลังจากนั้นก็เป็นกรรมอย่างว่านะสาธาญาติโยมเป็นกรรมของเจ้าคำญาติฟ้าก็บินไปก็ไปโดนใส่แห้วดักนกของปู่ญาติเฒ่าจาสวนแล้วก็เกิดว่าโอ้นกตัวนี้นี่งามมีขนนี่สีเขียวดำงามเหมาะเริ่มมับมับเห็นหรอจะเอาข้าก็เสียดายก็สมควรที่จะเอาไปถวายยังพระราชาในบ้านในเมืองปุ่นเพื่อที่จะไทยเอาโทษที่ว่าบัดได้เอาผลละหมากหลักไม่เอามาคือป่อพญาได้กินก็เลยเข้าไปในพระราชวังได้ทูลเรื่องต่างๆแล้วก็เอานกขึ้นถวายเป็นบรรณาการป่อพญาก็ฮู้ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะเป็นเหตุสุดวิสัยก็เลยได้ตกรางวัลปันรางวัลเฮ้อปู่ญาติจาสวนแล้วก็เกิดว่าโอ้เฮานี่มีลูกอยู่เป็นสาวงามสร้อยร้อยมีปริวารหลายก็สมควรที่จะเอานกตัวเนี้ยเอาไปคือยังนางปิมปาเนาะนางปิมปาเอาไปเลี้ยงเอาไปพอก็คงจะถูกอกถูกใจก็ไอ้หนูแล้วก็ได้พระราชาก็เอายังนกนั่นไปปั่นยังนางปิมปานางปิมปาหันนกแล้วก็โอ้เกิดความปิยะฮักสาธายัดโยมต่างๆหลายฮักยังนกตัวนั่นก็เอาเลี้ยงไว้
คืนวันคืนวันมาก็มาพิจารณาว่าโอ้สูนี่ยังไดถึงมาเกิดเป็นนกไงหรอมีความสงสัยเกิดเป็นนกแล้วเนี่ยใดถึงเข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองเฮาได้ก็เกิดว่าเอ๊ก็นกนี่ถ้ามันปากได้นี่จะม่วนน่ะเนาะนี่หรอปากได้จะม่วนจะได้อู้ได้จาการความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างอั้นอย่างอี้ก็เร็วไปเร็วมาก็ไปสัตตาหันยังฝ่ายศรัทธาญาติโยมยังฝ่ายเส้นหนึ่งก้องคอที่ขั้นก็นึกว่าเป็นฝ่ายแห้วก็เลยถอดอันฝ้ายที่คอนกออกถอดกำเดวบ่ได้ก็กลับกลายเป็นใจหนุ่มโอ้นางปีมปาก็ว่าสู่เป็นภัยลูกที่ไหนมานี่นี่เป็นภัยตั้งใดพอลงโอ้มาเข้าในบ้านในเมืองแล้วมาเข้าไว้ในหอห่มที่ข้าอยู่ที่เนี่ยเห็นหรอมาเข้าอยู่ที่นี่สู่เป็นภัยลูกตั้งใดมาที่นี่และสู่จะเนี่ยจะใดบ่เดี๋ยวนี้เหล่าเฮือฟังกำล้อนางปิมปาก็ถามนกอันได้แถลงเป็ดเป็นใจนั่นก็เลยยอมือเนาะได้ยอมือไหวว่าโอ้ข้าแต่แก่นไทยนางอันเจ้าเหยข้านี่มีชื่อว่าคำหยาดฟ้ากุมารเนี่ยหรอเฮ้อโหยังหนังโออีเกเนาะข้านี่ถ้าอีเกนะก็ตัวข้าพระเจ้านี่เนาะชื่อว่าคำหยาดฟ้ากุมารโอ้แล้วลูกตอนใดมาเนี่ยก็ข้านี่ก็เป็นนกตัวนานากาโอ้ก็ตะกี้เป็นนกแล้วเนี่ยใดถึงมากลับกลายเป็นคนเจ้าคำหยาดฟ้าก็เลยอู้หึฟังว่าตะก่อนเนี่ยข้าก็เป็นคนเนี่ยแต่ว่าลองวิชาเนาะลองวิชาได้เอาฝ้ายมาซุบคออาจารย์เนี่ยเอาวิชามาซุบคออาจารย์ว่าป่อเนาะป่อของอันมีป่อคนหนึ่งเนาะเอาฝ้ายมาซุบคอข้านี่ก็เลยกลับกลายมาเป็นนกนี่บ่เจือกะบ่เจือก็ลองเอาฝ่ายซุบคอข้าแถมใหม่หรอข้าก็จะปิกไปเป็นนกอยู่นะเอ๋หรอการว่านางนี่บอกกึดเถิงข้าก็เอ็นดูข้าพองเถิงข้าได้ทะลงยังกรรมวิบากเนี่ยเนาะตัวลงกรรมวิบากกลับกลายมาเป็นนกบินเข้าบินออกบินออกบินเข้าเป็นป่าเป็นดงนี่ข้าก็ตะก่อนก็มาอยู่เนี่ยเป็นคนเนี่ยแต่ว่าโอ้ก็กลับกลายเป็นว่ามาเป็นนกเออเนี่ยใดก็บ่จ้างเนี่ยก็จําเป็นได้อยู่ไปจะเอ๊ะเนี่ยหรอกเกิดไปเกิดมาก็เป็นดีสังเวชตัวเก่าเอ้าก็แล้วแต่เด้อเนอลองบ่เตอะบ่เชื่อก็ลองบ่เตอะอันนี้ก็เป็นใจความสําคัญของธรรมเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารผูกต้วนที่13เรื่องราวจะเป็นจะใดนะจะปิกไปเป็นนกอย่างเก่ากะก็ว่าจะปิกมาเป็นคนก็ติดตามรับฟังกันในผูกต้วนที่14วันปุดแน่ปุ่นเออศรัทธาญาติโยมวันปุดแน่ปุ่นจะได้มาปะกันแถมได้มาฟังกันแถมกับรายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนามาเร็วพอเวลาก็ยังมีเวลาพอสมควรก็จะได้อู้ได้จ๋าได้ยกเอาธรรมะมงคลชีวิตเนาะมงคลชีวิตต่อจากวันปุตติแล้วเนาะวันปุตติแล้วก็ได้อู้ถึงมงคลชีวิตอันที่5เนาะได้อันที่5มงคลชีวิตที่5แล้ววันนี้ก็จะต่อมงคลชีวิตข้อที่6เนาะซึ่งมงคลชีวิต38ประการนี้เนาะเป็นบทประพันธ์ของพระศรีธรรมภานีวันลบโกวิโลปเรียนธรรม8ประโยชน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนะได้แต่งขึ้นมงคลชีวิตนะข้อที่6เปิ้นว่าอัตตสัมมาปณิธิคือว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อที่6นี่มีความเกี่ยวเนื่องกับมงคลข้อที่4คือการอยู่ในถิ่นฐานอันเหมาะอันสมแล้วก็มงคลอันที่5การทำบุญไว้ในปางก่อนเพราะว่าโอกาสและบุญนี่จะสนับสนุนให้เขาจะเจริญรุ่งเรืองจะเจริญก็ว่าจะดับก็โยติตัวเก่านี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นว่าหากเขาว่าตัวเก่ามีหน้าที่ฐานะทางการเงินคนแวดล้อมดีมีบุญพร้อมแต่ตัวเก่าดำเนินชีวิตผิดทุจริตผิดศีลผิดธรรมชีวิตนี้อาจจะตกต่ำเพราะตั้งตัวเก่าไว้ผิดคิดผิดทำผิดดังอี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบนี่บ่ใช่การตั้งบ้านตั้งเฮือนติหรูหราราคาแพงมีของกินของใช้ราคาแพงแต่หมายถึงว่าการตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมคือตั้งกายถูกตั้งวาจาถูกตั้งใจถูกอันดับแรกก็คือตั้งกายถูกหมายถึงว่าการแต่งกายแต่งกิริยาคือสุภาพอ่อนน้อมหูจักกาละเทศะเป็นเสน่ห์ผูกมัดใจคนดังภาษิตที่ว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลก็คือแถมประการหนึ่งนี่การตั้งใจถูกก็คือในกายสุจริตสามก็คือได้แก่บ่ฆ่าสัตว์บ่รักทรัพย์แล้วก็บ่ประพฤติผิดในกามอันนี้คือการตั้งกายถูกอันที่สองตั้งวาจาถูกก็หมายถึงว่าได้อู้ฮือถูกเวลาเจรจาฮือถูกอารมณ์คิดก่อนพูดอย่าได้พูดก่อนคิดเพราะว่าเวลาเฮาอู้ไปนี่คนก็สามารถเป็นมิตรได้อู้ต่อไปคนก็สามารถเป็นศัตรูได้อู้ฮือคนฮักก่อนได้อู้ฮือคนจังก่อนได้ดังกรรมสุภาษิตเปิ้นว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากมากปากจะปีเป็นสีเนาะเนาะจะเป็นสีจะได้ก็กึดเอาคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่การตั้งวาจาคือเป็นสุจริตการตั้งวาจาถูกนี่ก็คือว่าบ่อู้กรรมหยาบบ่อู้โกหกบ่อู้ส่อเสียดบ่อู้เพ้อเจ้ออันที่สามคือว่าตั้งใจถูกหมายถึงว่าเกิดในสิ่งที่เขาทำกึดดีก็จักเป็นเข็มทิศจี้ชีวิตที่เขาเดินถ้าเกิดผิดก็พลอยคือการอู้ก็ผิดการกระทำก็ผิดเพราะว่าการตั้งใจถูกนี่ก็คือมโนสุจริตก็คือบ่โลภอยากได้ของเขาบ่ประทุษร้ายเขาแล้วก็บ่ผิดจากทำนองของธรรมดังนั้นเขาตั้งทั้งหลายที่ฟังอยู่ในเจ้าวันนี้ก็ได้ฮือได้เป็นคนที่ตั้งกายถูกตั้งวาจาถูกตั้งใจถูกก็ของว่าเป็นคนตั้งตนไว้ชอบประกอบอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมแล้วก็บุญได้ช่วยส่งช่วยเสริมชีวิตนี้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังความปรารถนาเพราะว่าการตั้งตนชอบเป็นมงคลอันสูงสุดก็เป็นการสร้างความมั่นคงสร้างความปลอดภัยแก่ตัวเก่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นมีความก้าวหน้าป้องกันภัยในอบายภูมิแล้วก็เป็นเหตุเพื่อได้รับสมบัติ3ประการก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันนี้ก็เป็นมงคลชีวิตข้อที่6อัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบข้อที่7นี่ก็คือพาหุสัจจะความเป็นพหุสูตรพหุสูตรนี่หมายถึงว่าเป็นผู้หู้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็คือว่าเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมานักหรือเป็นผู้ที่คงแก่เรียนเพียรทำนักย่อมเพิ่มวุฒิปัญญาปณิธานไหวพริบ
นำความรู้ที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านนำมาใช้ในกิจการหน้าที่ของตัวเก่านำไปช่วยเหลือคนอื่นก็กลายเป็นปราชญ์ประจำถิ่นหรือว่าปราชญ์แผ่นดินบางพ่องก็ฮ้องว่ากูรูแปลว่าครูหรืออาจารย์ที่มีความเก่งหรือเป็นผู้ที่รู้จริงในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นว่าในสังคมไทยมีปราชญ์แผ่นดินเป็นพหูสูตรหลายแขนงอย่างเช่นว่าปราชญ์เจ้าบ้านในสาขาเศรษฐกิจพอเพียงปราชญ์สาขานี้นี่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัลและเป็นครูในการถ่ายทอดในเรื่องที่ตัวเก่าเก่งอันนี้ฮ้องว่าเป็นพหูสูตรลักษณะของพหูสูตรหรือว่ากูรูก็คือว่าพระหุสุตาได้ยินได้ฟังมานักทะตาจำเรื่องราวและประสบการณ์ได้นักวะจะสาปริจิตตาสามารถท่องจำจนขึ้นปากมานาสาโนเปคิตาเป่งขึ้นในใจใส่ใจเกิดปิจารณาจนหันความปรากฏชัดเจนอันสุดท้ายทิฏฐิยาสุปฏิวิถาหูแจ้งแต้งตลอดเข้าใจลึกซึ้งด้วยปัญญาอันนี้คือพหูสัจจะข้อที่7ความเป็นพหูสูตรข้อที่8คือสิปังการมีศิลปวิทยาเป็นมงคลอันสูงสุดสิปะหรือศิลปะนี่หมายถึงว่าความสามารถที่บุคคลแสดงออกมาทางกายวาจางามสะดุดตาสะดุดใจเป็นที่ปึ่งพอใจแก่คนทั่วไปศิลปะมี3ลักษณะคือ1ศิลปะทางกายงานที่ทำด้วยมือที่วิจิตรประณีตเช่นว่างานจิตกรรมงานปฏิมากรรมงานปูนปั้นงานเย็บปักถักร้อยนาฏศิลป์หรือว่าการแสดงต่างๆอันที่สองศิลปะทางวาจาการอู้ที่สามารถนมเน่าคือบุคคลศรัทธาแล้วก็กระทำตามที่ตัวเก่าอู้ถ้าเมื่อผู้ฟังเกิดความสุขบันเทิงใจบางเตื่อก็สะเทือนใจในเรื่องที่สะเทือนใจตามเหตุการณ์ที่ปรากฏศิลปะทางวาจานี่นี่ห้องว่าวาทศิลป์อันที่สามศิลปะทางใจคือความสามารถในการข่มจิตข่มใจในเวลาที่ควรข่มประคองจิตในเวลาที่ควรประคองทำจิตให้ลื่นเริงในเวลาที่ควรลื่นเริงผู้ที่มีศิลปะอยู่ในเรือนล่างเป็นเหตุให้ได้รับเกียรติยศและก็การยกย่องสรรเสริญได้รับความสุขความก้าวหน้าในการงานทำให้เกิดความประทับใจและมีศิลปะจึงได้เป็นที่ต้องการของทุกคนเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเก่าและประเทศชาติคนมีศิลปะย่อมมีความเจริญก้าวหน้าได้ครับความสุขทำให้โลกนี้เจริญทางด้านจิตใจแล้วก็เจริญทางด้านวัตถุดังที่ต้นล้นเก้ารัชกาลที่6มีพระราชนิพนธ์ไว้ว่าศิลปะนำใจให้สางโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายเจริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสลานอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมตั้นทั้งหลายข้อที่8เนาะสิปังการมีศิลปะวิทยาข้อที่9เนาะวินโยจะสุสิกขิโตมีวินัยที่ศึกษาไว้ดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดวินัยนิสถาญาติโยมท่านทั้งหลายก็หมายถึงว่าระเบียบที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในสังคมได้ปฏิบัติตามเพื่อความงดงามเพื่อความผาสุกของหมู่คณะวินัยในที่นี้นี่รวมหมายถึงวินัยของชาวบ้านและวินัยของนักบวชวินัยทั้งสองนี้ถูกกำหนดขึ้นเป็นเครื่องฝึกกายฝึกวาจาให้งดงามก็เปรียบเหมือนเส้นได้ที่ห้อยดอกไม้นานาชนิดให้อยู่รวมกันยังมีระเบียบสวยงามเพิ่มคุณค่าให้สูงขึ้นหลักการทางศาสนาและหลักการทางสังคม
ก็ต้องมีวิธีการสร้างวินัยคือตกเก่าวิธีการต่างๆสำหรับทางพระพุทธศาสนาวางรูปแบบการเสริมสร้างวินัยในรูปแบบของศีลศีลของชาวบ้านของศรัทธาญาติโยมตั้งตรายก็คือศีล5ศีล5นี่จะนำผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเกิดสันติสุขเพื่อเพิ่มพูนสมบัติตามลำดับหรือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติวินัยของนักบวชก็ได้แก่ปริสุทธศีล4จะนำไปสู่ความหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์ห้องแถมอย่างหนึ่งคืออริยวินัยวินัยที่ศึกษาไว้ดีแล้วจะอำนวยประโยชน์ก็คือว่า 1. บ่ละเมิดเกิดทำผิด 2. ชีวิตร่มรื่นปลอดภัยจากอบาย 3. ทำให้ถึงนิพพานไวเพราะฉะนั้นถ้าเฮามีศีลก็คือมีวินัยกับตนกับตัวเฮาก็จะได้ไปถึงนิพพานนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสัทธามีศีลแล้วในย่อมไปถึงนิพพานหนอไปถึงนิพพานหมดเครื่องเสียแทงแล้วก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาสร้างความทุกข์ในโลกมนุษย์นี้แล้วมงคลชีวิตข้อที่10ก็คือสุภาษิตาจยาวาจาวาจาสุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุดอันใดเป็นวาจาภาษิตก็หมายถึงว่ากรรมโอที่ได้กันกรองไว้ดีแล้วด้วยจิตใจที่พองใสปราศจากอคติแล้วอู้ออกไปโดยหวังว่าวาจาหรือว่ากรรมโอที่อู้ออกไปแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเก่าและคนฟังซึ่งตรงกันข้ามกับวาจาหรือว่ากรรมโอที่หยาบคายกรรมอู้ก็เป็นเรื่องสำคัญอู้ดีได้อู้ให้เสียดังภาษิตว่าปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเถิดตนพ้นลำเค็ญลักษณะวาจาของสุภาษิตนี่วาจาสุภาษิตลิขิตไว้ก็คือ 1. ต้องเป็นกรรมจริงบ่คาดเคลื่อนบ่บิดเบือนจากความจริงอันที่ 2. ต้องเป็นกรรมสุภาพบ่หยาบคายบ่ประชดประชันไผบ่เสียดสีหือไผอันที่ 3. อู้แล้วเกิดประโยชน์เกิดผลดีแก่คนฟังแล้วก็คนอู้อันที่ 4. อู้แล้วต้องมีจิตเมตตาอู้ด้วยความหักความปรารถนาดีประสงค์จะให้คนฟังมีความสุขวาจาสุภาษิตเป็นวาจาที่สำคัญของมนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังชอบกรรมอู้ติไพเราะท่านสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพริเคาะให้เหมาะสมเนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณา5มงคลชีวิตเนาะ5มงคลชีวิตอันนี้ก็อู้จาคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับครับฟังเอาละเร็วพอเวลาก็เหลือเวลาแถมประมาณ10กว่านาทีต่อไปก็จะได้เปิดสายคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาแจ้งผลการนับฟังเนาะโทรมาอู้โทรมาจ๋าได้ที่เบอร์โทรศัพท์086 587 8177086 587 8177เอาอยู่ตั้งใดแล้วก็ฟังคลื่นอันยังก็สามารถโทรมาเด้อโทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจากกันได้เน้อ086 587 8177เอาหับสายเจริญปอนไว้สาครับท่านพระครูโยมโกวิทครับ
โอ้วันพุธหน้านี่จะได้รู้แล้วเนาะว่าเจ้าคำจะว่าจะเป็นนกหรือจะเป็นคนหรือว่าจะไปจะได้ไปเปลี่ยนแปลงของมันแม่นางนะฮะท่านปู่เนาะก็ถ้าจะยังอันนะลุ้นยังกะฮาลุ้นละครยังมาดูลิเกตุลุงเพื่อนโอ้โหได้ลุ้นดีเนาะครับมันมันก็ฟังเอาพี่มันได้ลุ้นไปทางจิตใจให้ยังนะเอาไปได้เห็นภาพตั้งแต่แต่เขาได้จินตนาการเอามันก็ผมว่าเขาท่าดีอ่ะเนาะได้นั่งรับตาฟังไปกึดเอาเป็นฉากเป็นฉากกันเนาะแล้วเขาฟังไปเขารับตาไปจินตนาการตัวไปในยิ่งตอนที่ท่านพระครูสรุปเนื้อความเนี่ยท่านมาได้บรรยายได้ถูกเลยอ่ะได้หันภาพดีเนาะครับเป็นกำลังใจท่านพระครูนะครับเนาะตุ98ก็ชัดเจนดีเนาะครับแต่วันนี้ผมลองฟังอนิยานขึ้น103ครับอ๋อฟัง103เนาะครับครับแต่มันจะเหมือนกันซึ่งองค์ตรงๆนี้มันจะมีดังจะมีโซดาหน่อยโซโซซาๆตดๆแต่ว่าให้เกี่ยวกับอากาศฝนก็อ้อยมั้ยเนี่ยท่านพระครูโอ้นี่ก็ตกมากรรมนี่นึกว่าไฟจะดับมันเป็นอย่างเก่าครับผมขอไว้สาครับบุญฮักษาอาตุครับผมอันนี้ก็ฝนตกมากรรมในสาธาถ้าจะได้ยินก็ในวิทยุตะกี้ฝนก็ตกมากรรมนี่เรียกว่าจะตกหนักถ้าตกหนักนี่กว่าไฟดับบ่ได้สาธาญาติโยมวันตัวนี่ตกมาทางเฮานี่น้อยเดียวแต่มันไปหนักทางอื่นไฟก็ดับอ้าวหับสายต่อไปเจริญปอนกราบไหว้สาครับท่านพระครูปอนน้อยบุญปานครับผมคิดสามฟังอยู่เด้อเจ้าคำอยากฟ้าโอ้จะเป็นคนก็จะเป็นนกได้กับพวกนี้ก็ฟังปุ๊ดแนวนะใครท่านพระครูตอบปลูกที่สิบสี่อยู่ครับนะก็ปุ๊ดหน้าก็ตะลันติดฟังอ่ะโอ้มันเข็มเจ็ดวันเลยได้ฟังท่านครูนะก็ฟังตนอื่นเต้นไปก่อนมันถ้าเป็นละครที่จะบอกเรื่องได้ปิดจะเอาทีวีเอาต่อแล้วกลับไปสาเลยท่านพระครูครับชัดเจนดีเนาะมาฝังครูอยู่เลยชาตุครับผมอ้าวครับสายต่อไปเจริญปอนเจ้ากลับไปสาเจ้าท่านพระครูโทรจากดังได้อันนี้ยมปานีแม่มาพี่เล็กฟังนะเจ้าอ๋อแม่ปานีฟังเจ้าฟังแต่เจ้าแล้วนะเจ้าฟังว่าอาจารย์ห้องลูกแล้วก็เจ้าแม่นะเจ้าอันสักกินดีนะเจ้าสาธุโมทนาเจ้ากลับไปสารนะเจ้าบุญหักษาสาธุเจ้า0865878177 0865878177อ้าวโทรมาเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนติดละนาเออเอาดักปิ้งก็ตัดสายไปเลยเจริญปอนใช่สาเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่ยังก่อนนะกวดเกียรติอ่ะแม่จันทิพย์เนาะเออนักเฮาก็กึดจื้อบ่มีปลายลิ้นนี่นะน่าฟังท่านพระครูก็ได้เจ้าล่ะเฮานักฟังนี่โอ้กําลังม่วนพระเจ้ากําลังม่วนดีลูกต่อเจ้าล่ะก็ลูกเจ้าละเจ้าลูกหมดละเจ้าเอาลูกเจ้าแล้วเจ้าชัดเจนดีเนาะในเวียงเนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าติดตามฟังกันไปเนอะฝนกำลังตกสิเจ้าเอาฝนกำลังตกอันนี้ยั่งแล้วเจ้าเป็นตอนกำลังใจท่านพระครูนะเจ้าสาธุโมทนาอ้าวหับสายต่อไปมาเตอร์ก็จื้อมันไม่หิ้มปากเนี่ยมันกึดบะพดเจริญปอนไปหาท่านพระครูป่อบุญตานฟังแต่เจ้าแล้ว
ตกหน่อยเดียวตกแต่ว่าข้ามว่าต้องแพ้ต้องแพ้หน่อยเออตะกี้ก็อ่อยมาหน่อยครับครับฟังตลอดนะท่านเนี่ยสาธุโมทนาครับวันนี้กำลังใจท่านเลยบุญฮักษาเอา0865878177 0865878177เอาตะกี้อินเทอร์เน็ตลุดไปกำเนี่ยตะกี้นะตะกี้อินเทอร์เน็ตลุดไปกำเนาะเพราะว่าฝนมันจะเริ่มตกเนี่ยมันเริ่มจะลุแล้วนี่นะเออมันมาไข่มาเปลี่ยนลายไปแล้วอ้าวครับสายครับสายเจริญปอนมาจากเจ้าโทรจากดังใดเวียงหนองร่องเวียงหนองร่องเวียงหนองร่องเจ้าฟังเจ้าข่าวเกียรติศาสตร์บนเจ้าบนเงาเนาะฟังแต่เจ้าละก้าแม่ฟังแต่ท่านลูกบาศก์เจ้าละสาธุครับก็ไปก็ฟังตัวรับตัวเป็นยังก็ฟังกันไปเนาะสาธุสาธุโมทนาติดตามกันไปสาธุเอามีก็เข้ามาแถมกรรมเจริญปอนจากไม่สาเจ้าท่านครูโทรจากดังใดจากห้วยการเจ้าห้วยการห้วยการฟังกับเจ้าล่ะชัดเจนดีจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังอยู่พูดแล้วก็ฟังโทรประสานประสานกับเจ้าเป็นยังก็เปลี่ยนการโทรนะจ๊ะให้กำลังใจนึงสาธุโมทนาไม่สาเจ้าอ้าวทับแถมกำเจริญปอนโทรจากดังใดฉันอ้วนกำแปงเจ้าฉันกำแปงเจ้าชัดเจนดีแค่ไหนชัดเจนดีเนาะเจ้าได้ยินครั้งแรกแล้วเจ้าเอากันแล้วได้ยินตัวแรกวันนี้อ่ะจบแล้วเอาฟังไปจนจบเนอะวันนี้วันต่อๆไปนะเจ้าฟังมามื้อละจะท่านบ่ได้มาตลอดเนาะเออมาวันพุธแม่เจ้าฟังวันพุธก่อนได้มาเนาะเออก่อนมันหายไปเป็นเตื่อเออเจ้าเอาสาธุโมทนาเจ้าสาธุอ้าวฮับสายแหมสายสุดท้ายเจริญปอนไหว้สาเจ้าเลยพระครูแม่จันแม่จันใช่เองนายเอกปะกันแล้วเนาะปะกันแล้วก็ว่าจะไปเป็นนกแถมก็หูนาเอาสู้พอทำไมก็เป็นนกอย่างเก่าอยู่กันนานากะต้องฟังปูดแน่ต้องฟังติดตามตอนต่อไปนานากะโอ้บุญบรรยายหมุนดีเนาะบุญเข้าป่าไปกินกล้วยกินยังโอ้มันเข้าวันล่องล่องล่องเด้อโอ้มันหันภาพนาเนาะหน้ากาหันภาพอยู่ละหันภาพนกบินหน้ากาหันนกบินแอวไปชักกินกล้วยไปโดนเหี้ยวเนาะโอ้บุญแต่งได้ดีเต้โอ้ทำจากก่อนสาธุโมทนาไปสาเจ้าคุณฮักษานะขออนุญาตยกหูก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายขออนุญาตยกหูก่อนยกหูก่อนยกหูก่อนเพราะว่าเวลาก่อนไล่โดยก้นมานี่แล้วนะเวลาก่อนไล่โดยก้นมานี่แล้วอ่ะก็สรุปสายก่อนเนาะสายแรกจากโยมโควิดดอยหลังถ้ำวันนี้ฟัง103ชัดเจนดีก็สาธุอนุโมทนาสายที่สองจากป้อน้อยบุญปันมโนครเมืองฝางสายที่สามแม่ปราณีฝางสายที่สี่แม่จันทิพวัดเกตสายที่ห้าป้อบุญตันเจดีสามยอดสายที่หกเวียงน้องล่องตาจังสายที่เจ็ดห้วยการบ้านโคงสายที่แปดจากสันกำแพง
สายที่เก้าจากแม่จันเดือนใสก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมเนาะท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องวิทยุสดับรับฟังรายการแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ทุกคืนที่ได้ลุกคืนมาเมื่อเจ้าเมื่อจี้ได้มาเปิดรับสัญญาณนำเอาสัญญาณเสียงไปออกคือกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนได้รับฟังกันแล้วก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังในการถ่ายทอดทางระบบ Facebook ก็สาธุอนุโมทนาเนอสาธุอนุโมทนาวันนี้อาตมาภาพก็จะขอนำเอารายการมรดกธรรมพื้นบ้านล้านนาได้ลาจากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านไหวเพียงเจ้าอีกก่อนวันปุตนาก่อยมาติดตามรับฟังธรรมเทศนาเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารผูกต้วนที่14ในพุทธนาก็วันนี้ก็ขอความสุขความสัตย์สดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านเนื้อคิดสิ่งใดก็ขอคือสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาสมดังกรรมักกรรมปรารถนาเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพะลา